สวัสดีครับครับผมเฟิร์สนะครับธนพงษ์งานรุ่งเรืองครับก็เป็น YSEALI Alumni แล้วนะครับเพิ่งกลับมาจาก YSEALI Academic Fellowship รอบ Fall 2018นะครับรุ่นผมเนี่ยก็เป็นรุ่นแรกนะครับที่มีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมกับ Brown University นะครับ Providence Rhode Island ในท็อปิก Social Entrepreneurship and Economic Development ครับผมก็ผมตั้งใจครับที่จะมาแชร์ประสบการณ์กับทุกๆคนนะครับที่สนใจแล้วก็อยากจะเข้าร่วมโครงการแบบพวกผมนะครับก็เล่าภาพรวมก่อนนะครับYSEALI เนี่ยย่อมาจากยัง Southeast Asian Leaders Initiative นะครับก็พวกเราเนี่ยก็ได้รับทุนจาก US State Department นะครับไปเข้าร่วมกิจกรรม5สัปดาห์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ4สัปดาห์เนี่ยเราก็จะใช้ชีวิตอยู่กับมหาวิทยาลัยหรือว่าตามอเจนดาที่โครงการกำหนดให้นะครับส่วนสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยเราจะเรียกว่า study tour นะครับคือไปเที่ยวแล้วก็เราต้องบอกว่าไปเรียนรู้ในสถานที่ต่างๆนะครับก็ผมเตรียมไว้3หัวข้อใหญ่ๆครับหัวข้อแรกก็คือเรื่องของการเขียนใบสมัครครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการเตรียมตัวสัมภาษณ์หรืออินเทอร์วิวนะครับและส่วนที่3เนี่ยก็คือชีวิตการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่พวกผมได้ไปร่วมกิจกรรมมานะครับก็วันนี้จริงๆก็คงจะพูดได้แค่2ท็อปปิกใหญ่ๆเนาะก็คงจะกินเวลาวิดีโอไปนานแล้วและส่วนอันที่3เนี่ยเดี๋ยวผมจะอัดเป็นอีกวิดีโอนึงนะครับก็เริ่มแรกเลยสำหรับการเขียนใบสมัครนะครับโครงการเนี่ยจะมีปีละ2รอบนะครับก็คือ Fall 2018แล้วก็ Spring 2018นะครับก็รอบนี้จะสัมภาษณ์วันพรุ่งนี้แล้วนะครับก็อาจจะกระชั้นชิดนิดนึงก็ตั้งใจที่จะมาแชร์นะครับก็สำหรับคำถามนะครับตอนเขียนใบสมัครเนี่ยของรอบผมเนี่ยจะมีอยู่4คำถามหลักๆก็คือ1ให้สรุปประวัติส่วนตัวนะครับแล้วก็เหตุผลที่คุณจะได้รับเลือกนะครับก็สำหรับผมนะครับผมตอบประมาณว่าแบบคุณทำกิจกรรมอะไรมาบ้างประวัติส่วนตัวที่มีความเด่นนะครับแล้วก็คุณอาจจะมีโอกาสได้รับผิดชอบงานอะไรนะครับอาจจะเป็นกิจกรรมในมหาลัยกิจกรรมนอกมหาลัยหรือความรับผิดชอบการแข่งขันต่างๆนะครับก็เขียนลงไปได้เลยนะครับแต่เขาก็จะมีลิมิตอยู่ว่าจะให้กี่เวิร์ดนะครับอันที่2ก็คือแบ็คกราวด์หรือความสนใจนะครับอะไรที่มัน competitive ที่ทำให้เราจะมีโอกาสได้รับคัดเลือกนะครับก็เราอาจจะเขียนสาขาที่เรียนนะครับใครที่มีสาขาที่เรียนแล้วก็อาจจะแมทกับหัวข้อก็คุณสามารถเขียนลงไปได้แต่ถ้าใครไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะครับก็ดึงจุดอื่นที่เป็นจุดแข็งของเราใส่ลงไปนะครับอาจจะเป็นรางวัลกิจกรรมการแข่งขันนะครับความรับผิดชอบที่บอกเนาะจะคล้ายๆข้อแรกแต่ว่าเราก็ดึงเป็นจุดแข็งของเราออกมาโชว์ให้เขาเห็นนะครับคำถามที่3เนี่ยทุนส่งผลกระทบต่อ personal แล้วก็ professional ยังไงได้บ้างนะครับก็คือแบบทุนเนี่ยส่งผลกระทบต่อส่วนตัวแล้วก็แบบหน้าที่การงานความเป็นมืออาชีพของเราได้ยังไงนะครับก็จริงๆมีทริคอยู่ก็คือโครงการเนี่ยมีอยู่3วัตถุประสงค์หลักๆนะครับ1ก็คือตามท็อปปิกSocial Entrepreneurship and Economic Development ก็คือเขาอยากให้สอนเราเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อกิจการเพื่อสังคมแล้วก็กิจกรรมเพื่อสังคมเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจยังไงบ้างนะครับอันที่2เนี่ยก็คือการพัฒนาความเป็นผู้นำ Leadership Skill นะครับและอันที่3เนี่ยก็จะเป็น American Study คือเราเนี่ยจะไปเรียนรู้วัฒนธรรมของคนอเมริกาเนี่ยครับเราจะ3หัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่สำคัญแล้วก็เป็นท็อปิกหลักของโครงการนี้เราก็อาจจะมาตอบก็ได้ครับว่าเนี่ยทุนตรงเนี้ยจะส่งผลกระทบกับเราอะไรต่อเราใน3เรื่องนี้บ้างนะครับและข้อที่4ที่เป็นคำถามนะครับก็คือความท้าทายในคอมมูนิตี้คันทรีหรืออาเซียนอ่ะสังคมที่เราอยู่ประเทศของเรานะครับแล้วก็สังคมอาเซียนของเราเนี่ยมีความท้าทายอะไรอยู่บ้างแล้วทำไมเราถึงพูดถึงความท้าทายนั้นนะครับก็อันนี้เป็นคำถามที่กว้างก็อยากให้ใส่ opinion ไปนะครับก็ให้ relate กับ topic ที่เราสมัครไป
อย่างเช่นของผมก็จะเป็น SE ถูกไหมครับ Social Enterprise ก็เราอาจจะส่วนตัวนี้ก็เขียนไปเกี่ยวกับเรื่องความรู้ความเข้าใจของ Social Enterprise นะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการศึกษาเจตนาที่ดีที่แบบจะส่งเสริมให้คนเนี่ยมีการนึกถึงสังคมมากขึ้นนะครับก็พยายามใส่เป็น positive impact ไปนะครับก็ถ้าอะไรที่เป็น negative เนี่ยก็อาจจะเป็นมุมว่าเราอยากจะแก้ให้มันดีขึ้นเราอยากจะพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับก็ส่วนตัวที่คิดว่าได้รับคัดเลือกนะครับก็ส่วนหนึ่งก็เพราะกิจกรรมที่ทำมาสิ่งที่เราแสดงให้เห็นว่าเนี่ยเรามีพลังที่จะเชื่อมคนต่างๆเข้าด้วยกันใครที่เหมือนกับที่กำลังทำอยู่ตอนนี้ครับคือมาบอกเล่าได้เราไปร่วมกิจกรรมได้แต่เราเสร็จปุ๊บเราก็มีคอมมูนิตี้ที่เราจะมาบอกต่อนะครับก็มีหลายเหตุผลมากเลยครับอันนี้คือเรื่องของการเขียนใบสมัครซึ่งจริงๆอ่ะส่วนเนี้ยอยากให้ศึกษาให้เข้าใจนะครับแล้วก็จะมีประโยชน์ต่อการสัมภาษณ์ด้วยตอนเขียนใบสมัครเนี่ยต้องยอมรับครับว่าตอนเขียนใบสมัครเขารับสมัครทางเว็บไซต์ถูกไหมครับ Google Drive ส่วนตัวเนี่ยนั่ง copy ทุกคำถามเลยนะครับลง Microsoft Word แล้วก็ลองเขียนขึ้นมานะครับแล้วก็อ่านแล้วอ่านอีกว่าเราเขียนอะไรไปตรงกับความตั้งใจของเราหรือเปล่านะครับแล้วเสร็จปุ๊บก็ยังเอาตรงเนี้ยไปให้รุ่นพี่ที่เก่งภาษาอังกฤษนะครับตรวจแกมมาซ้ำอีกรอบนะครับก็อันนี้ต้องให้เครดิตนิดนึงก็ขอบคุณพี่นัทนะครับที่ช่วยตรวจในครั้งนี้ให้นะครับก็เนี่ยทำให้ผมเนี่ยเข้าใจว่าผมเขียนอะไรไปตรงกับที่ผมอยากจะสื่อให้กับคณะกรรมการเข้าใจหรือเปล่านะครับอันนี้จบเซสชันแรกแล้วก็คือการเขียนใบสมัครนะครับพยายามให้เขาเห็นแพชชั่นของเราให้เห็นว่าอะไรคือสิ่งที่เรากระตือรือร้นอะไรคือสิ่งที่เรารักอะไรคือสิ่งที่เราอยากจะได้นะครับก็พาร์ทที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการอินเทอร์วิวซึ่งสำคัญมากๆเลยเพราะว่าจากแบบใบสมัครเนี่ยรอบแรกเนี่ยประมาณ200กว่าชีวิตนะครับอย่างท็อปิกผมประมาณผมได้ตัวเลขมาว่าประมาณ200กว่าชีวิตเขาคัดมาเหลือ10คนก่อนนะครับแล้วเขาก็อินเทอร์วิวแล้วก็ส่งผลทั้งหมดเนี่ยกลับไปที่ State Department ที่อเมริกานะครับซึ่งให้คณะกรรมการที่อเมริกาเนี่ยคัดเลือกแล้วก็กลับมานะครับแล้วก็ประกาศแค่5คนต่อท็อปปิกนะครับก็คือเท่ากับว่าจาก30คนคัดตัวจริง15คนก็คือท็อปปิกละ5คนนะครับแล้วก็มีตัวสำรองอีกหัวข้อละ1คนนะครับก็สำหรับปีผมเนี่ยท็อปปิก Social Entrepreneurship เนี่ยผมมีอยู่2มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการนะครับก็คือ UConn University of Connecticut นะครับอันที่2ก็คือ Brown University นะครับทั้งสองมหาลัยเนี่ยก็จะเน้นหลักเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเพื่อสังคมนี่แหละครับทั้งสองมีจุดแข็งต่างกันนะครับก็ขอจะยังไม่ลงรายละเอียดนะครับส่วนผมที่ได้ไปบราวน์เดี๋ยวเล่าต่อในพาร์ทต่อไปนะครับเดี๋ยวรอดูติดตามวิดีโอต่อไปนะครับมาพูดถึงเรื่องอินเทอร์วิวก็จริงๆมันก็อยู่จากที่เราเขียนใบสมัครนี่แหละครับสิ่งที่จะเล่าให้ฟังนะครับก็คืออินเทอร์วิวอ่ะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดฮะแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือใจของเราครับคือแบบตอนที่เตรียมตัวแบบตื่นเต้นมากเลยแบบผมพยายามแบบเขียนทุกอย่างที่ตั้งใจที่จะพูดแต่ว่าพอถึงวันที่สัมภาษณ์อ่ะลืมทั้งหมดเลยครับสิ่งที่เล่าให้กับคณะกรรมการฟังคือสิ่งที่เข้าใจและสิ่งที่มันอยู่ในหัวของเราอยู่ในความรู้สึกของเราอยู่ในแพชชั่นที่เรามีนะครับก็อยากให้ทุกคนใครที่กำลังดูอยู่ตอนนี้แล้วก็เตรียมตัวที่จะสัมภาษณ์นะครับอย่าไปเครียดถ้าคุณเครียดเนี่ยคุณจะสูญเสียตัวตนคุณจะไม่สามารถแสดงสิ่งที่คุณตั้งใจที่จะแสดงให้กับคณะกรรมการได้ยินได้ฟังเนี่ยคุณจะแบบ lost ทุกอย่างตื่นเต้นประหม่าใช่ไหมเครียด
พอเครียดกดดันพอกดดันปุ๊บพูดไม่ออกพอพูดไม่ออกปุ๊บก็ทำให้เราเฟลเป็นไปได้ถูกไหมฮะซึ่งก็เห็นหลายๆคนมาเป็นอย่างนั้นซึ่งตอนแรกผมก็เกือบจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่พอแบบเราทำใจให้สบายคิดว่าเนี่ยก็พูดไปสิ่งที่เราตั้งใจจะพูดแล้วก็พูดไปถูกไหมฮะเราทำการบ้านมาให้ดีก็คือเนี่ยสิ่งที่ผมทำที่คิดว่าถูกแล้วก็คือผมเตรียมคอนเทนต์แต่ว่าคอนเทนต์ของผมเนี่ยนอกจากที่ผมจะเขียนทั้งหมดแล้วเนี่ยผมจะมีอีกใบนึงแยกครับก็คือเขียนเฉพาะท็อปปิกประเด็นไหนที่ผมอยากจะพูดตอนที่ผมเอามาพูดความเข้าใจเนี่ยผมไม่ได้มานั่งพูดตามบทที่ผมเขียนในใบสมัครแต่ผมพูดตามท็อปปิกบุลเลต์พอยต์อะครับที่ผมตั้งใจจะมาพูดนะครับมีประโยชน์มากๆเลยนะแล้วก็เดี๋ยวผมตอบคำถามด้วยแล้วกันมีคำถามจากทาง Facebook แล้วก็ทางแชทนะครับว่าวิชาไหนน่าเรียนบ้างนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าในโครงการเนี่ย เราจะยังไม่สามารถไปเลือกเรียนอะไรได้นะครับท็อปปิกที่เราจะสมัครเราต้องเลือกตั้งแต่แรกเลย3ท็อปปิกที่บอกไปนะครับส่วนวิชาที่พอสมมุติเราได้รับคัดเลือกแล้วอ่ะแล้วเราจะไปเรียนวิชาอะไรในมหาลัยนั้นๆเนี่ยทางโครงการจะจัดให้ทั้งหมดนะครับก็คือเป็นคัดเรียนแยกนะครับเราไม่สามารถที่จะไปเลือกเรียนอะไรได้ยกเว้นแบบนอกเวลาเนี่ยเราสามารถที่จะคอนแทคไปในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วก็ไปแจมคัดเรียนอะไรเงี้ยได้นะครับถามเรื่องทัศนศึกษาก็ทางโครงการก็มีพาไปบอสตันครับไปนิวยอร์กไปฟิลาเดลเฟียแล้วก็ไปวอชิงตันดีซีนะครับก็รายละเอียดเดี๋ยวจะรอวิดีโอต่อไปแล้วกันนะฮะภาษาอังกฤษต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่เก่งภาษาอังกฤษมากนะครับแต่ว่าผมกล้าที่จะพูดก็คือเราไม่ต้องกลัวหรอกที่เราจะสื่อสารออกไปขอให้เราได้ใจความสำคัญอะไรที่เราอยากจะบอกบุคคลภายนอกอะไรที่คนอื่นพูดมาให้เราฟังเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้เข้าใจทุกประโยคทุกคำในประโยคหรอกครับแต่ว่าเราสามารถแคปเจอร์คำที่สำคัญแล้วเราสามารถแปลความหมายออกมาได้ถ้าเราฟังไม่ทันเราก็แค่บอกกับเขาว่า excuse me could you please repeat again นะครับก็คือแบบให้คุณพูดอีกครั้งได้ไหมหรือว่าแบบ pardon could you please repeat again อะไรเงี้ยก็พูดไปเลยบอกว่าเราฟังไม่ทันช่วยทวนคำถามอีกครั้งนะครับภาษาอังกฤษอย่าไปกลัวใช้ขอให้ใช้ครับพอถ้าเราใช้เนี่ยเราก็จะรู้สึกชินพอเราชินปุ๊บเราก็จะเป็นธรรมชาตินะครับส่วนคำศัพท์เนี่ยก็ใช้ให้ simple ที่สุดถ้าใครที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษเนี่ยใช้ให้ง่ายที่สุดนะครับไม่ต้องไปใช้ศัพท์หรูถ้าเราใช้ศัพท์หรูแล้วเราแบบพูดผิดพอพูดผิดปุ๊บความหมายก็เปลี่ยนพอความหมายเปลี่ยนเราก็จะไม่ได้ตรงตามที่เราตั้งใจนะครับผลงานกิจกรรมบางคนบอกว่าหนูไม่ได้แบบมีกิจกรรมเยอะเนี่ยจะมีปัญหาอะไรไหมต้องบอกก่อนว่ากิจกรรมไม่สำคัญเท่าไอเดียของเราและไม่สำคัญเท่าการเล่าเรื่องทำให้ไอเดียของเราเนี่ยออกมาเป็นเรื่องราวได้นะครับก็คือเราสามารถเล่าไอเดียของเราเป็นเรื่องราวได้ storytelling นะฮะคือมีหลายโครงการครับที่มีโอกาสได้คุยกับเพื่อนเนี่ยเป็นรุ่นน้องก็มีว่าบางคนยังเรียนอยู่เลยนะครับก็เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำ social enterprise อยู่แต่ว่าเขาวางแผนที่อยากจะทำนะครับก็เขามีไอเดีย1 2 3 4ซึ่งในระหว่างโครงการเนี่ยก็มีการพัฒนา business model ไปด้วยบางคนก็มานั่งเขียนในโครงการเลยครับก็คือเขาไม่ได้เขียนมาก่อนซึ่งเป็นเจตนาที่ทางโครงการอยากให้เป็นอย่างนั้นด้วยก็คือคุณมา develop ไอเดียของคุณเนี่ยให้เป็น business model ที่ซึ่งเมื่อคุณกลับไปประเทศของคุณเนี่ยคุณก็สามารถเอาไป implement ใช้ได้เลยนะครับก็ไม่มีผลงานมาก่อนไม่เป็นไรแต่ขอให้เรามีไอเดียมีจุดยืนมีสิ่งที่เราอยากจะทำแล้วก็รีเลทกับท็อปิกที่เราสมัครนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าเราไม่มีไอเดียเลยเนี่ยแม้ว่าคุณจะไปที่เมกาได้นะครับคือสมมติว่าฟุกหรืออะไรก็ตามเนี่ย
ทำให้คุณติดรอบไหนก็ตามที่ทำให้คุณไปอเมริกาได้ต้องบอกเลยว่าคุณก็เหมือนแค่ได้ไปเที่ยวซึ่ง5สัปดาห์4สัปดาห์แรกที่คุณอยู่มหาวิทยาลัยอ่ะคุณจะรู้สึกไม่มีความสุขเลยเพราะว่าเราจะอยู่คลาสตั้งแต่เช้าเย็นๆนะฮะแล้วก็เราจะมาเรียนรู้กับท็อปปิกที่เราสมัครไปก็ถ้าเรามีSocial Enterprise อยู่แล้วเรามีไอเดียอะไรบางอย่างอยู่แล้วในใจมันก็จะต่อยอดความคิดเราฮะแต่ถ้าเราไม่มีอะไรอยู่เลยเนี่ยเราก็เหมือนไปนั่งเสียเวลานะครับก็อยากให้มีไอเดียใครที่ยังไม่มีก็เริ่มครับตั้งแต่วันนี้ก็คือคุณลองคิดว่าคุณอยากจะทำอะไรทำไมคุณอยากไปอเมริกาทำไมคุณอยากไปกับโครงการนี้ก็ลองลิสต์ออกมาดูนะครับการเตรียมตัวอินเทอร์วิวนะครับอีกอย่างหนึ่งอ่ะเขาถามเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัวอินเทอร์วิวเนี่ยไปอ่านใบสมัครถ้าใครไม่รู้จะเริ่มยังไงไปเริ่มจากการอ่านใบสมัครที่ตัวเองเขียนก่อนการที่คุณได้รับคัดเลือกมาอินเทอร์วิวแสดงว่าคณะกรรมการเห็นอะไรบางอย่างในใบสมัครทั้งที่เขายังไม่เคยได้ยินเสียงเรามาก่อนยังไม่เคยได้ยินการเล่าเรื่องของเรามาก่อนแต่เขาเห็นเรื่องราวในใบสมัครของเรางั้นหมายความว่าเขาสนใจอะไรบางอย่างของเราอยู่พยายามจับใจความสำคัญให้ได้ครับว่าเขาสนใจอะไรนะครับถ้าไม่รู้จะเริ่มยังไงเอาใบสมัครมากลางอ่านแล้วย้อนกลับไปดูวัตถุประสงค์ของโครงการ3ข้อที่ได้พูดไปแล้วนะครับมีคำถามคร่าวๆครับผมที่จะสามารถถามได้ในระหว่างสัมภาษณ์นะครับเช่น could you please explain about yourself นะฮะก็เล่าเรื่องตัวเองถูกไหมครับแต่การจะเล่าเรื่องของตัวเองเนี่ยคุณจะเล่าเรื่องอะไรเริ่มต้นยังไงอะไรเงี้ยก็มีคำถามมาก็เล่าไปเลยครับคุณอาจจะเริ่มจากการแนะนำตัวคุณชื่ออะไรคุณกำลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษาอะไรคณะอะไรสาขาอะไรนะครับกิจกรรมอะไรที่คุณทำอยู่แล้วก็ทำผ่านไปแล้วหรือว่าคอมมูนิตี้อะไรที่คุณจอยอยู่ตอนนี้นะครับทริคนิดนึงครับบางคนร่วมกิจกรรมมาเยอะมากแต่คำว่าร่วมกิจกรรมกับจัดกิจกรรมไม่เหมือนกันคุณไม่จำเป็นจะต้องบอกทุกอย่างให้กับคณะกรรมการฟังเพราะว่าเวลามีจำกัดถูกไหมฮะเอาเฉพาะกิจกรรมที่เด่นๆแล้วคุณรู้สึกว่าพอคุณเล่าเรื่องนี้ออกไปมีพลังแล้วก็มีผลต่อการตัดสินใจนะครับเข้าร่วมกับเป็นผู้จัดเงี้ยก็ต่างกันแล้วนะครับเข้าร่วมก็คุณแค่เอาตัวไปร่วมกับงานถูกไหมฮะแต่คนจัดเนี่ยคุณต้องรู้ดีเทลคุณต้องเตรียมงานคุณต้องรู้ตั้งแต่เวลาสถานที่รับสมัครคุณต้องเตรียมข้าวดูแลวิทยากรอะไรต่างๆเนี่ยก็คือแบบอันนั้นเป็นดีเทลแล้วก็อันนี้แล้วแต่การเล่าเรื่องของแต่ละคนนะครับก็เอาจุดเด่นของเราออกมาเล่านะครับ Social Enterprise ที่ทำตอนนี้ถ้าทีมผมเนี่ยก็จะเป็น Social Enterprise ถูกไหม Social Entrepreneurship เนี่ยก็เล่ามาว่าตอนนี้คุณกำลังทำอะไรอยู่แล้วโครงการที่คุณทำอยู่เนี่ยจะส่งผลกระทบจะส่ง impact อะไรให้กับ community ที่เราอยู่ให้กับประเทศของเราหรือว่าสังคมอาเซียนหรือแม้กระทั่งเราอาจจะโยงไปว่าโครงการของเราเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบไปทั่วโลกได้นะครับอย่ากลัวที่จะบอกว่าคุณจะเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนโลกอย่ากลัวที่จะพูดอย่างนั้นนะครับก็คือถ้าแค่คุณมีความมั่นใจคุณมีไอเดียก็คุณก็สามารถเปลี่ยนโลกไปนี้ได้แล้วนะครับทำไมถึงอยากไปก็เล่าเมื่อกี้เล่าไปแล้วเนาะก็คือเล่า passion ของเราความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถึงอยากไปอันนี้อาจจะเป็นคำตอบเฉพาะตัวอาจจะแนะนำอะไรไม่ได้มากก็บอกทำไมอยากไปอยากไปเที่ยวอ่ะตอบแบบนี้ถ้าเราเป็นคณะกรรมการคิดว่าไงฮะก็ไม่ก็อ่ะลองตอบลองอาจจะอัดเสียงดูก่อนก็ได้นะครับถ้าเรามีคำถามในใจใช่ไหมลองอัดเสียงแล้วเราลองเอามาฟังดูนะครับหลายๆครั้งที่ผมทำก็คือพอเราฟังไอเดียฟังสิ่งที่เราพูดนะครับทำให้เราอะป๊อปอัพไอเดียใหม่ๆขึ้นมา
เคยไหมฮะแบบว่าเราไปนั่งฟังวิทยากรอะไรเงี้ยระหว่างที่ฟังวิทยากรใช่ไหมครับแต่ว่าวิทยากรพูด1-10อยู่อะแต่ไอเดียเราไป11-20 100-1,000 1,000,000-100,000แล้วอะไรเงี้ยคือแบบหัวเราต่อยอดไปเรื่อยๆอ่ะลองดูนะครับอาจจะเป็นไอเดียหนึ่งถ้าใครแบบคิดไม่ออกเนี่ยลองไม่ใช่คิดไม่ออกต้องบอกว่าเราอยากจะปรับปรุงในบทสัมภาษณ์ของเรานะครับก็สัมภาษณ์อัดเสียงแล้วก็ลองมาฟังดูนะครับก็น่าจะครบถ้วนครบทุกคำถามนะฮะที่ได้ถามมาทุกช่องทางนะครับก็สุดท้ายเป็นกำลังใจให้นะครับกับคนที่ยังไม่ได้สมัครก็ตามนะครับลองสมัครดูถ้าคุณคิดว่าคุณอยากเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้นะครับใครที่สมัครแล้วกำลังรอผลก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับใครที่ติดอินเทอร์วิวแล้วโอ้ยคุณใกล้แล้วครับคุณใกล้ที่จะได้รับคัดเลือกไปอเมริกาแล้วนะครับหลายๆคนก็คงเป็นครั้งแรกของพวกเราก็คงตื่นเต้นมากๆแบบที่ผมเคยรู้สึกนะครับก็สำหรับใครที่ได้รับคัดเลือกแล้วก็ทำการบ้านดีๆนะครับยิ่งเราเรียนรู้มากเท่าไหร่นะครับเราเตรียมตัวก่อนไปได้มากเท่าไหร่ตั้งโจทย์ที่เราจะไปเข้าร่วมโครงการได้มากเท่าไหร่นะครับผลลัพธ์ที่เราจะได้มามันจะยิ่งคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะครับก็นี่เป็นเซอร์ติฟิเคทครับที่ได้รับจาก Brown University นะครับอันนี้ก็นี่US State Department นะครับก็มีเซอร์ติฟิเคทให้ด้วยตอนที่พิธีปิดนะครับที่วอชิงตัน DC แต่สิ่งนึงที่อยากจะโชว์ทุกคนดูครับเป็นความภาคภูมิใจฮะก็คือ Brown Yearbook ครับคืออันเนี้ยโครงการไม่ได้ทำให้ครับแต่ว่าเพื่อนฟิลิปปินส์ครับชื่อชาร์ลส์เขาเป็นคนทำนะครับคือรวบรวมรูปภาพจากทุกคนนะครับแล้วก็พอดีเขาได้ถ่ายภาพด้วยเขาจะมีสกิลพิเศษเกี่ยวกับเรื่องดีไซน์นะครับเขาก็ถ่ายรูปทุกคนครับมีประวัติมีรูปหมู่นะครับมีทุกอย่างเลยแล้วก็มีคอนแทคทุกๆคนนะครับว่าเขาทำโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์อะไรบ้างนะครับมีรายละเอียดติดต่ออะไรเงี้ยคือถ้ารอบนี้ครับคือสัมภาษณ์พรุ่งนี้แล้วอาจจะแบบให้เอาคือจริงๆมันมีเวอร์ชันออนไลน์แต่คงให้ดูไม่ทันนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่รอบต่อๆไปเดี๋ยวผมจะโพสต์ไฟล์นี้ไว้ให้นะครับเพื่อแบบจะเอาไปศึกษาว่าเป็นใครบ้างอุ๊ยอันนี้ของผมเองจ้าเอก็นี่นะครับน่าจะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะครับพวกเราก็เป็นเจเนอเรชันแรก first batch ที่ Brown University นะครับ YSEALI Brown ซึ่ง Brown เนี่ยเป็น Ivy League ครับก็พวกเรามีความภาคภูมิใจมากๆนะครับที่มีโอกาสได้ไปร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความพร้อมทั้งเรื่องอะคาเดมิกนะครับfacility ดีมากๆนะครับก็เดี๋ยวจะไปเล่าต่อในวิดีโอถัดไปก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็มีโอกาสก็ทักทายกันเข้ามานะครับคิดว่าวิดีโอเนี้ยจะมีประโยชน์กับผู้ฟังทุกๆคนนะครับแล้วก็คิดว่าอยากให้ทุกคนมีประสบการณ์ที่ดีแล้วก็มีโอกาสได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Y Series ด้วยกันนะครับก็ติดตามกันนะครับจริงๆ YSEALI ก็จะมีเพจอยู่เดี๋ยวจะโพสต์ลงให้ใต้ลิงก์นี้นะครับก็ขอให้โชคดีทุกคนนะครับ Change yourself change the world ครับผมขอบคุณครับ